สวัสดีครับมาแล้วนะครับผลประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022แล้วก็23ใครเจอกันบ้างไปดูกันเลยเรอัลมาดริดครับแชมป์เก่าก็จะพบกับเชลซีอินเตอร์มิลานเจอกับเบนฟิก้าแมนซิตี้พบกับไบเยอร์มิวนิกแล้วก็เอซีมิลานเจอกับทางนาโปลีนะฮะโดยที่ทีมแรกเนี่ยด้านซ้ายครับจะเป็นเจ้าบ้านก่อนในเล็กแรกซึ่งจะเตะในช่วงวันที่11แล้วก็12เมษายนนี้ฮะแล้วก็เล็กที่2จะสลับทีมเย่าทีมเยือนครับเตะช่วงวันที่18แล้วก็19เมษายนและโปรแกรมในรอบรองชนะเลิศครับผู้ชนะระหว่างเอซีมิลานกับนาโปลีจะไปเจอผู้ชนะระหว่างอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้าส่วนอีกคู่หนึ่งผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดกับเชลซีจะไปเจอผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับไบเยอร์มิวนิก